ในรายการตีสิบคืนนี้ท่านผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่ประชาชนพูดถึงกันมากแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์อยู่สองสามวันต่อเนื่องครับเมื่อชายหนุ่มเข้าสู่พิธีแต่งงานกับงูเหลือมสาวด้วยความเชื่อที่ว่าในอดีตชาตินั้นทั้งคู่เคยครองรักกันและมีอันต้องพลัดพรากจากกันและงูเหลือมสาวก็เที่ยวตามหาชายคนรักจนเจอกันในชาตินี้วันนี้รายการตีสิบเชิญทั้งคู่มาเล่าถึงตำนานรักต่างชาติพันธุ์เชื่อไหมครับว่าหลังจากพิธีแต่งงานทั้งฝ่ายเจ้าบ่าวบอกว่าฝ่ายงูเหลือมเจ้าสาวนั้นเริ่มออกอาการหึงหวงเจ้าบ่าวบ้างแล้วครับขอเชิญท่านพบกับคู่ข้าวใหม่ปลามันคุณเสถียรเคนกุดรังและภรรยางูครับเชิญตกลงคือพร้อมไม่คิดใช่ไหมที่เขียนเป็นนานตกลงสวัสดีครับ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 โอ้โหยาวยาวยาวกี่เมตรครับ3เมตร50ครับ3เมตร50เหรอฮะครับน้ำหนักเท่าไหร่ครับคุณเสถียรก็ไม่ได้ช่างเขาครับไม่ได้ช่างนะครับไม่ได้ช่างเขาเป็นไงครับเขาโอเคไหมครับตื่นกล้องตื่นกล้องนะฮะนี่เดินทางมาโดยใส่กรงมาป่ะก็ใส่มาครับใส่กรงมาครับแต่ก็สวยงามนะฮะแหมผิวเงาทีเดียวเพราะอาบน้ำทุกวันใช่ไหมฮะธรรมดามีกระมังมาให้เขาอาบน้ำฮะเดี๋ยวให้อาบน้ำเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้อาบน้ำแน่นอนครับคุณเสถียรเห็นบอกว่าปกติเป็นคนกลัวงูเหมือนกันใช่ไหมฮะครับกลัวกลัวเลยฮะโอ จะเริ่มถามตรงไหนดีนะฮะคุณเสถียรทำไมถึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเห็นว่าเวลาคนแต่งงานเนี่ยเขาต้องฮันนีมูนครับตอนที่เราเชิญคุณเสถียรบอกว่าจะพาเจ้าสาวไปฮันนีมูนใช่ไหมฮะครับนี่ไปฮันนีมูนแล้วยังครับก็ไปครั้งหนึ่งแล้วครับไปที่ไหนครับไปที่บ้านนาผู้ครับอ๋อไกลจากบ้านของตัวเองไหมฮะก็ราวๆ20กิโล20กิโลครับแล้วไปฮันนีมูนคือพาไปเที่ยวใช่ไหมฮะครับพาเมียไปเที่ยวอาทิตย์นึงแบบนั้นตั้งใจจะพาไปที่1 6วันแล้วทำไมถึงได้แค่วันเดียวฮะก็ทางหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านเขาอยากจะให้กลับเขาว่าเป็นสัตว์สงวนครับเป็นสัตว์สงวนครับแล้วก็ประชาชนก็เยอะก็เลยเอากลับครับกลับมาบ้านตกลงก็คือได้ไปแค่วันเดียวแล้วก็กลับมาไปวันเดียวเล่าที่มานิดหนึ่งอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลว่าเป็นคู่รักมาแต่ชาติปางก่อนนะครับต้องดูด้วยวิจารณญาณ นะครับว่าเป็นอย่างไรคุณเสถียรไปรู้จักกับเจ้าสาวตัวนี้อะไรยังไงไปเจอยังไงลองเล่านิดนึงไปส่องกบครับไปส่องกบก็ไปส่องกบครับไปก็หาเช้ากินค่ำครับก็ไปเจอเขาก็ส่องไปเขาจับเห็นเป็นตากบนะครับส่งไปเห็นเป็นตากบอยู่ในน้ำหรือว่าอยู่บนฝั่งครับอยู่ทุ่งนาเลยครับอยู่บนบกครับอยู่ทุ่งนาก็เห็นสองตัวครับเห็นสองตัวก็ว่าจะจับเอาตัวนี้แหละก็แมวอีกตัวหนึ่งเพราะมีสองตัวกบนี่คือกบเห็นเป็นกบครับที่เห็นเป็นแสงตาครับเห็นแต่แสงตาคนที่สองมีแต่ตาสองตาผมคิดว่าเป็นกบไม่คิดเลยครับเห็นเลยเห็นเป็นกบครับเห็นเป็นกบภาพที่เห็นคือกบ2ตัวกบตัวเดียวครับคืออยู่ห่างกันไงครับอยู่ห่างกันไงครับก็เห็นไปเห็นตัวนี้ก่อนมองยังไงก็เป็นกบเนี่ยไม่ได้เป็นงูไม่เป็นครับไม่มีความยาว3เมตรกว่าก็มีความยาวครับแต่เป็นขอนไม้เอาละครับความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะท่านผู้ชมครับเห็นเป็นขอนไม้แต่มีหัวเป็นกบครับแล้วไงครับก็เลยจับเลยจับพอคิดว่าเป็นกบในขอนไม้เพราะเราจะไปจับกบอยู่แล้วก็รีบด้วยอีกจะไปเอาอีกตัวนึงพอจับยกขึ้นมาจะหักขาไม่มีขาให้หักเวลาจับกบนี่เขาจะต้องหักขาครับเพื่อไม่ให้มันหนีมันไม่ให้มันกระโดดไม่ให้มันกระโดดครับพอจับปั๊บหักขาเลยครับไม่มีขาให้หักครับแล้วเป็นอะไรฮะก็มองดูตรงหัวเมียผมนี่ก็เป็นกบครับแต่ตัวเป็นงูครับโห
หัวเห็นว่าหัวเป็นกบแต่ตัวเป็นงูครับตอนนั้นมืดไหมคุณเสถียรอาจจะมองไม่เห็นหรือเปล่าก็ห้าทุ่มครับห้าทุ่มก็มืดครับมีไฟส่องไหมฮะไฟส่องกบมีมีครับใส่ศีรษะเอาไว้ครับแล้วก็เห็นชัดเจนแน่นอนไม่ใช่เป็นภาพลวงตาไม่ใช่อะไรก็เห็นชัดเลยครับว่าหัวเป็นกบแต่ตัวเป็นงูครับตอนที่กำลังจะหักขาครับก็เลยหักไม่ได้หักไม่ได้แล้วไงแล้วมันวางไม่ได้แล้วเพราะกลัวกลัวพอเห็นเป็นงูตัวยาวขนาดนี้ก็กลัวครับกลัวแล้วไงฮะทำไมถึงวางไม่ได้ทิ้งแล้ววิ่งไม่ได้เหรอฮะก็ตัวเป็นงูหัวเป็นกบใครจะกล้าปล่อยอ่ะทำไมถึงไม่กล้าปล่อยตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าเป็นผมปล่อยแล้ววิ่งเลยนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมปล่อยไม่ได้แล้วกลัวไม่รู้จะทำยังไงอาจจะอารามตกใจครับใช่ไหมอ๋ออารามตกใจตกใจตัวมันจะเกรงไปหมดตัวเกรงเขาก็มารัดครับทีนี้ก็รัดเลยครับตัวเขาก็จะไปได้ส่วนนี้เขาไปได้ส่วนหางเขาก็ไปได้พร้อมๆกันทั้งนี้เขาจะรัดคอแต่หางเขานี่หางเขาจะไปตามเอวเรารัดเอวเราเลยครับแต่ไปเขาจะไปเอากิ่มไปอย่างนี้เขาจะกิ่มไปแต่เขาเลื้อยนะเขาเลื้อยรอบเอวเราแต่เขากิ่มก็อยู่อย่างนี้แหละก็รัดเก็บครับรัดแรงไหมครับก็คิดว่าเป็นสัญชาตญาณของสัตว์ครับก็เก็บว่าแกะเขาออกก็ออกครับครับก็แกะออกจับลำตัวเขาก็มารัดที่แขนครับรัดสองรอบก็เลยปล่อยเขารัดแขนตั้งแต่ต้นคือรัดตัวไม่ได้มันเจ็บครับมันเจ็บก็ปล่อยให้รัดแต่เขายาวไงเขายาว3.50 เมตร3.5 เมตรนี่ยาวมากเขาก็ยังมารัดตัวได้อีกเป็นรอบหางยังอยู่กับพื้นดินอีกเขาก็ยังลัดเดียวได้แล้วเราไงแล้วเราก็เดินกลับบ้านก็เดินมาด้วยครับเพราะว่ามันสองขวบไม่ได้อีกแล้วก็ได้ตัวเดียวก็ชีวิตก็แทบจะไม่รอดแล้วครับใช่ตัวนี้ก็เยอะแล้วโอ้โหตัวเดียวนี่ก็แกะกันมาครับเขาก็ลัดอย่างนี้เนี่ยแกะออกตรงนึงเขาก็ลัดตรงนึงแกะตรงนึงเขาก็ลัดตรงนึงแกะแขนก็มาลัดแขนซ้ายก็มาลัดแขนนี่ปล่อยเลยครับแขนเขาลัดอยู่อย่างนี้สองรอบปล่อยเลยแกะตรงนึงก็มาลัดอีกตรงนึงเขามาลัดเวลาเขาลัดขาไงก็เราแกะตรงเอวออกเขาจะตกลงแล้วเขาลัดขาเนี่ยเราเดินไม่ได้หม้อแบกด้วยที่ใส่กบด้วยเดินด้วยเลยเดินไม่ได้แกะด้วยแบกน้ำหนักด้วยโอ้ไปมันเยอะเยอะนะครับเพราะเวลาเขาลัดขาเราเดินไม่ได้ตอนนี้ลัดแน่นไหมครับตอนนี้แน่นไหมก็คือเขากลัวตอนนี้เริ่มกลัวแล้วเขาจะรัดเราแต่เขาไม่แรงก็บอกเขาบอกเขาก็บอกเขาอยู่หอมแก้มเขาจะรัดค่อยๆแก้มก็คุยกันดีๆได้คุยกันก็กลางวันก็เอามานอนด้วยกันครับเอามานอนแล้วขยับไปขยับมาแบบนี้เดี๋ยวเขาจะนั่นไหมเขาจะก็ธรรมดาครับเพราะว่าอันนี้เอาแบบนี่อาการปกติธรรมดาใช่ไหมปกติธรรมดาต้องขยับแต่ธรรมดาจริงๆคือเขาจะนอนอยู่กับเรานอนกอดกันตอนกลางวันนอนกอดกันตลอดเขาก็จะเกยหน้าเกยไหลเราเล่นแต่ถ้าช่างภาพมาถ่ายเขาอายจะตื่นเต้นเขาก็จะซุกอยู่ที่คอเราอ๋อเหรอฮะเอาจะก็ยังไงก็บอกเขาว่าไม่มีอะไรนะครับอันนี้เพียงแต่ว่ามาเล่าเรื่องราวให้ฟังไม่ต้องตื่นเต้นมากนะครับถ้าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับผมต้องย้ำตรงนี้อยู่เสมอนะครับพอกลับไปถึงบ้านแล้วแกออกได้ไหมพอหลังจากที่เจอกันก็ทีแรกก็เหมือนเดิมนะครับก็ทำอย่างนั้นมาตลอดก็แกมาทีแรกก็คิดว่าจะปล่อยให้เขาลัดตายแล้วเหนื่อยหมายคือในคืนนั้นที่เจอกันครั้งแรกคืนที่เจอครั้งแรกแล้วไปทำก็มีลูกอึดอย่างเดียวคิดถึงหลานครับคิดถึงหลานยังไม่มีพ่อนี่ตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปเพื่อให้คนมาช่วยหรือว่ายังไงก็คือกลับไปบ้านก็ว่าจะให้ยายให้ยายป้าเนี่ยครับให้ป้าโทรเรียกคนมาช่วยให้คนมาช่วยว่าตอนนี้ถูกงูรัดอยู่ผมไปถึงก็เหนื่อยล้าแล้วก็บอกว่าป้าออกมาเอากบหน่อยได้กบมาตัวนึงกบในขอนไม้กบในขอนไม้ก็บอกว่าได้กบมาตัวเดียวกบในขอนไม้ตัวยาวๆก็บอกอย่างนั้นป้าออกมาถ้าด่าได้ก็ด่าครับกูพ่อกูแม่ตัวยาวพันเต็มตัวก็ถ้าด่าได้ก็จะด่ากันครับกบอะไรตั้ง3.5 เมตรครับเพราะว่าพันเงินมาเต็มหมดเลยนี่นั่งอยู่ตรงนี้นะฮะคุณป้านั่งอยู่คนนี้ใช่ไหมฮะครับครับคุณป้าคุณชื่อคุณป้าตาวจันเลิศใช่ไหมฮะคุณป้าตาวก็
ออกมาครับป้าเขาก็ช่วยแกะมันไม่ออกหรอกครับพวกกลัวกล้ามันจะไปออกไงเนาะใช่ก็ได้ขันดอกไม้ก็ขอขมาอะไรดอกก็ขันดอกไม้5คู่เทียน5คู่อย่างงี้ครับทูบ3ดอกดอกไม้ทูบเทียนครับขอขมาก็มาขอขมาถ้าจะมาอยู่มาอะไรก็ค่อยคลายก็แกะเขาออกก็เขาก็คลายออกครับแต่เราปล่อยไม่ได้เพราะมองยังไงก็เป็นหัวกบไอ้ราจุดเต็มนี่เป็นงูครับเป็นเมียผมนี่แต่หัวนี่เป็นกบอ้าวมันปล่อยไม่ได้แล้วทำไงฮะก็เลยให้ป้าตักน้ำที่ตุ่มก็เอาเข้าไปไว้ในตุ่มเอาไปเก็บไว้ในตุ่มครับก็เอาเนื้ออวนไปปิดก็ทิ้งลงไปเลยกลัวทิ้งลงไปก็เนื้ออวนปิดเอาเชือกมาพันสองสามรอบเนื้ออวนคืออะไรเนื้ออวนที่แบบคนเรือเขาใช้นะครับไล่ใช้ดักปลาเนื้ออวนเนื้อตะไคร้นะครับอ๋อพวกแหอวนครับครับครับเอาพวกแหแต่ตักแหดักปลาว่างั้นนะไปปิดที่ฝาตุ่มครับเอาไปปิดเอาเชือกรัดสองสามรอบแล้วก็เอาไม้ที่ว่าเป็นแบนแต่หนักสองอันทับแล้วก็ถังแร่อีกถังทับที่ฝาโอ่งเลยปิดไม่ให้ออกตื่นขึ้นมาทีนึงตีห้าไม่มีแล้วอ้าวไม่รู้หายไปไหนผมไม่อยากจะเชื่อตัวเองผมก็ตามหาเมียคนนี้แหละหาตั้งแต่ห้าตีห้ายันสองโมงเช้าไม่เห็นหาไม่เจอครับแล้วไปเจออีกทีตอนไหนก็เพื่อนก็มาหาครับครับเพื่อนมาหาตอนสองโมงเลยสองสามสองเกือบสามโมงแล้วมาสองคนก็ไปไล่ปลาก็รู้ว่าตัวเองเก็บแต่ต้องหาเช้ากินครับก็ต้องไปหาปลาครับก็ไปธรรมดาผมกลับมาบ่ายสี่โมงห้าโมงแต่วันนั้นผมกลับมาบ่ายสามกลับมาก็เห็นชาวบ้านกันสิบกว่าคนกับพระรูปหนึ่งพระรูปหนึ่งผมก็ตกใจคิดว่างูตัวนี้หลุดไปแล้วกินหลานผมผมก็เลยทิ้งที่หาปลาวิ่งไปดูก็เห็นเขาอุ้มเมียผมออกมาเจ็ดแปดคนพอผมเข้าไปจับเขาเนี่ยเขาจะดิ้นแล้วก็มาลัดผมอย่างเดียวอ๋อเหรอครับครับเขาตั้งใจมาหาคุณเสถียรอย่างเดียวเลยแต่ชาวบ้านที่ไปจับมองดูก็เป็นขอนไม้ฮะชาวบ้านที่ไปจับเอาเห็นเป็นขอนไม้ครับสิบกว่าคนเห็นเป็นขอนไม้แล้วมีใครเห็นงูตั้งแต่หัวยันหางเห็นเป็นขอนไม้หมดมีผมคนเดียวที่ได้มาครั้งแรกเห็นเป็นหัวกบอ้าวคือคราวแรกเห็นเป็นหัวกบคราวนี้เห็นเป็นขอนไม้ทั้งหมดเลยไม่มีหัวกบแล้วครับสิบกว่าคนแล้วไปรู้ได้ไงว่าตกลงมันคืองูหรือขอนไม้ก็ต้องถามคนที่นี่เพราะเขาก็มาในรายการเอาเขามาได้คนเดียวเนี่ยป้าตาวป้าตาวเป็นคนเห็นงูนี่ครั้งที่สองเป็นคนเห็นงูใช่ไหมฮะเห็นเป็นงูค่ะแต่อีกคนหนึ่งมารายการแต่ไปด้วยกันเลยเจ็ดแปดคนเขาไม่เห็นงูแต่เห็นแต่ฉันคนเดียวเขาบอกว่างูอยู่ไหนไม่ใช่ฉันก็จับคอเสียเขางูเขาก็ดิ้นกระสุนไปได้บีบได้นวดเขาคืนเขาค่อยคืนเขาเห็นเป็นขอนไม้แต่คนอื่นเห็นเป็นขอนไม้หมดมีป้าคนเดียวที่เห็นว่าเป็นงูค่ะฉันก็แค่แต่บอกเขาว่านี่งูไงไม่ใช่ไม่ฉันก็ไม่ยอมฉันก็กดคอเสียคนผู้ชายก็ไปอีกเขาก็บอกโอ้จริงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเอาไม้คล้องเขาก็เอาไม้คล้องมาก่อนจะคล้องอ่ะทำขันดอกไม้ก็ลากออกมามีพระองค์หนึ่งว่าเฮ้ยแม่ออกตัวโกหกลูกหลานไม่ใช่ไม่มีงูก็ไม่นั่นแหละนี่คือไม้ไม่ใช่งูจ้าแต่ไม่ฉันบอกว่างูผู้พาก็ไม่เสียงกันก็คือต่างคนต่างเห็นไปคนละภาพว่างั้นเลยว่าคนอื่นก็เห็นว่าเป็นไม้แต่ว่าคุณป้านั้นที่เห็นเป็นงูครับเอาละครับนี่คือสองคนนะฮะที่เล่าผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าจะเชื่อยังไงเพราะว่ามันเหมือนว่าเป็นกึ่งไสยศาสตร์กึ่งเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆแล้วมาเชื่อเอาตอนไหนว่างูตัวนี้เป็นเนื้อคู่ของคุณเสถียรที่เอามาเป็นเมียได้คือครั้งแรกนี่ครั้งแรกคือตอนที่ผมเข้าไปจับเขาพากันจับมาสิบกว่าคนทำไมไม่รัดพอผมเข้าไปทำไมต้องรัดผมนี่คือครั้งแรก
ครั้งที่สองคือถ้าเขาอยู่ในกรงเนี่ยผมไปยืนข้างๆถ้ามีสาวๆมายืนใกล้ๆเนี่ยเขาจะฉกกรงอ๋อเหรอครับเขาฉกคือหึงหวงว่างั้นแหละครับเขาฉกเขาเห็นเลือดเขาออกโอ้ตรงปากครับก็เช็ดให้ครับพอเช็ดให้ก็คิดเป็นครั้งที่สองพอครั้งที่สามนี่ก็คืนที่อะไรก็จำไม่ได้คืนที่สามแล้วกันเพราะว่าได้ร้องเพลงให้เขาฟังร้องเพลงให้เขาฟังคืนนั้นก็พอวันต่อๆมาเท่าเดียวนี้ก็จับเขามาอาบน้ำก็ปล่อยเขาได้ครับแล้วไปเชื่อตรงไหนว่าจะต้องแต่งงานกับเขาคือผมเป็นคนดูดวงไงผมเชื่อในตำราของผมผมถึงตัดสินใจแต่งกับเขาทำไมถึงคิดว่างูตัวนี้คือเนื้อคู่ของเราแล้วต้องแต่งงานด้วยเพราะเขาว่าดูดวงแล้วว่ายังไงเพราะเขาว่าความรักต้องรอแต่รอไม่นานออกในดวงที่ตัวเองดูดวงของตัวเองดูแล้วบอกว่ากำลังจะมีความรักแต่ต้องรอแต่ก็รอไม่นานอ๋อนี่คือพอได้เขามาครั้งนึงแล้วเขาก็หนีไปแล้วมาได้เขาอีกแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็เลยตัดสินใจแต่งครับถึงไม่เป็นเขาเป็นหมาผมก็แต่งเพราะผมเชื่อในดวงชะตาของผมต่อให้เป็นหมาก็จะแต่งครับเพราะเชื่อในดวงชะตาอย่างที่ว่านี่นะครับความเชื่อเป็นความเชื่อส่วนบุคคลที่เหลือเชื่อนะฮะความเชื่อนี้มีพลังอนุภาพมากในดวงบอกหรือเปล่าว่าเป็นงูก็ไม่ได้บอกครับเขาจะบอกแต่ว่าลาภลอยมันมากับความสูญเสียลาภลอยมากับความสูญเสียนี่ตกลงเป็นลาภหรือว่าเป็นความสูญเสียนี่คือลาภลอยครับแล้วความสูญเสียคืออะไรบ้านไปหมดแล้วไม่เหลือบ้านครับทำไมฮะไปเมื่อคืนวันอาทิตย์โดนอะไรฮะทำไมลมพัดเอาเหรอครับไปหมดเลยบ้านนี้ปลูกอยู่กลางทุ่งนาหรือว่าอยู่กลางทุ่งนากลางทุ่งนาลมแรงพายุมาพัดไปเลยฮะผ้าเต็นท์อยู่ในสระเราเดียวนี้แล้วอะไรที่คิดว่าเนี่ยคือเนื้อคู่เราเริ่มจะรัดแรงรัดแรงนะฮะเพราะว่านี่นะฮะไปโดนโต๊ะฮะโดนโต๊ะระวังโดนขอบโต๊ะร้านแรงจะหายใจไม่ออกระวังนิดหนึ่งเอาออกได้ไหมฮะเกิดแน่นนะฮะครับแน่นครั้งสุดท้ายที่เขากินอาหารนี่เมื่อไหร่ฮะเขาให้กบเขากินของสดเขาไม่กินครับไม่กินของสดครับกินอะไรฮะเขาผมจะเอาน้ำตาลกับข้าวเหนียวคลุกใส่กันข้าวเหนียวคลุกน้ำตาลเท่านั้นไม่กินของสดเขาจะเลื่อยมาแล้วแต่เขาจะกินตัวไหนเพราะว่าบางครั้งผมไปเจอเขาก็ลิ้นแตะข้าวเหนียวเขาไม่กินน้ำเขาพอเลยครับครับแล้วกลัวว่าเขาจะหิวไหมถ้าเขาหิวนี่ก็น่าจะอันตรายเป็นห่วงครับนี่คือสิ่งที่ผมเป็นห่วงต้องระวังนะฮะว่าพอคนเรานี่กินแต่น้ำก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ใช่ครับกี่วันมาแล้วที่เขากินแต่น้ำก็จำไม่ได้ว่ากี่วันแต่ได้เขาวันที่26มีนาครับตรงกับวันพุธตั้งแต่วันที่26มีนามาก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับเขากินแต่น้ำก็แตะน้ำตาลอย่างนี้ครับวันนี้วันที่อะไรนะฮะวันนี้วันที่7 26มีนามาก็11วันมาแล้วครับ12วัน11วัน12วันยังกินแต่น้ำอย่างเดียวครับผมไม่ทราบว่างูตัวนึงเมื่อทานอาหารไปแล้วเขาจะอยู่ได้นานเท่าไหร่เราก็ไม่ทราบอาจจะแล้วแต่ปริมาณของอาหารนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่ายามที่งูหิวคือยามที่อันตรายมากคุณเสถียรก็คงทราบอยู่แล้วนะครับเอาละครับมาต่อแล้วทำไมถึงถามคำถามเดิมว่าทำไมถึงคิดว่าต้องแต่งงานด้วยบทสรุปตรงไหนก็นี่คือความเชื่อส่วนบุคคลนะเห็นบอกมีการเข้าทรงก็เข้าทรงนี่ก็มาเข้าเยอะนะครับแต่ผมก็ไม่ได้สนใจอ๋อไม่ได้สนใจเรื่องการเข้าทรงไม่ได้สนใจนี่คือความเชื่อของตัวเองครับผมไม่สนใจแล้วเองบอกว่าเมื่อก่อนนี้เป็นชาติปางก่อนนี่เป็นคู่รักกันมาเป็นเมียผมนี่ชื่อสิทธิดามีชื่อด้วยครับเป็นลูกพ่อนาโคอยู่บึงชวนอยู่เมืองอะไรฮะบึงชวนครับบึงชวนจังหวัดอะไรฮะจังหวัดอุดรเนี่ยครับอุดรนี้ครับเมื่ออดีตเมื่ออดีตกี่ปีมาแล้วฮะก็653ปีครับ653ปีที่แล้วครับนะฮะสุทธิดาสิทธิดาหรือสุทธิดาสิทธิดาสิทธิดาเป็นองค์หญิงเป็นองค์หญิงครับลูกพ่อนาโคลูกของพ่อนาโคซึ่งเป็นเจ้าเมืองครับ
ผมนี่เป็นทหารคุณเสถียรเมื่ออดีตครับ600กว่าปีแล้วเป็นทหารทหารครับแล้วรักกับองค์หญิงรักองค์หญิงพ่อเขาไม่ชอบก็เลยเอาผมไปประหารครับก็เมียผมนี่ก็เลยตอมใจตายก็เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วครับก็600นะ600กว่าปีนานมากครับพอมาถึงชาตินี้เขาก็มาเป็นงูก็ตามหาก็เพิ่งเจอเนี่ยครับไปรู้เรื่องแบบนี้มาจากไหนเออมัน600กว่าปีมีตัวเลขด้วยเนี่ยฮะครับก็เป็นความเชื่อก็วันเขาแต่งวันผมแต่งงานกับเมียผมนี่เขาจะมีคนมาส่งมี2คนคนนึงก็เป็นพ่อเทียมคือพ่อนาโคแม่ส่งเนี่ยเขาจะส่งไปในวันเราแต่งงานฮะครับเขาจะไปพร้อมๆกันแต่ถ้าประวัติที่แน่ๆมันมีเยอะไงผมไม่รู้ไม่รู้เอาเป็นว่าที่เล่ามานี่เป็นความเชื่อแต่เป็นคำเขายังปิดบังผมอยู่คำบอกเล่าของผู้เข้าส่งครับพอตัดสินใจเข้าสู่พิธีแต่งงานก็จัดแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยครับครับแล้วแต่งยังไงบ้างพิธีแต่งก็แต่ง700,000ครับ700,000สตางค์700,000สตางค์นี่คือสินสอดครับสินสอดใครเป็นผู้เรียกสินสอดฮะก็คนที่มานะครับเข้ามาวันนั้นก็วันที่ผมคิดว่าจะแต่งกับเขาผมก็ไม่ได้เชิญเข้ามาเองเขาสินสอด700,000สตางค์700,000สตางค์ครับครับก็ผูกแขนได้609บาทผูกแขน609บาทนี่ยังมีเชือกผูกแขนอยู่เลยนะฮะคุณเสถียรนี่ยังมีธรรมดามีเยอะกว่านี้ครับตัดออกตัดออกบ้างครับก็ตัดแล้วสินสอดนี่เอาไปให้ใคร700,000โอ้เยอะไปครับเยอะแล้ว700,000สตางค์นี่เอาไปให้ใครก็เอาไปให้พามที่700,000สตางค์นี่ก็เป็นเงินประมาณ 7,000 บาทใช่มั้ยฮะเพราะมันไม่มีตังค์เป็นเงินแสนขนาดนั้นเนาะก็เอาเป็นสตางค์ไปถ้ามีเงินเป็นเงินสด 700,000 บาทนี่ผมจะแต่งใหญ่กว่านี้อีกเหรอครับผมจะแห่รอบเมืองอุดรไปเลยเชื่อมั่นจริงๆนะฮะคุณเสถียรไม่กลัวคนเค้าว่าเราท่านโทษนะฮะที่เค้าอาจจะว่าเพี้ยนว่าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ผมไม่นี่เพราะผมเชื่อของผมมาอย่างนี้แต่ไหนแต่ไรครับคุณเสถียรเคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าอายุเท่าไหร่ปีนี้35ครับ35ครับเคยแต่งงานมาก่อนหรือเปล่าฮะไม่เคยครับคุณเสถียรก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่าก็ไปวัดไปวาได้ว่างั้นนะฮะหน้าตาก็พอใช้ได้ทีเดียวทำไมถึงไม่คิดจะแต่งงานกับผู้หญิงเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทำไมถึงเชื่อเรื่องนี้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็ผมเรียนผมปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เป็นเนนออกโรงเรียนเชื่อเรื่องไสยศาสตร์นี่เป็นกึ่งไสยศาสตร์ใช่ไหมฮะเป็นกึ่งไสยศาสตร์กึ่งไสยศาสตร์แล้วก็การปฏิบัติของผมด้วยคือผมจะกินข้าววันมื้อเดียวใน24ชั่วโมงผมจะกินข้าวมื้อเดียวคือ4โมงครึ่งถึง5โมงเหมือนพระเลยแต่ผมจะกินผลไม้5ชนิดอย่างส้มลูกนึงกล้วยลูกนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องให้ครบ5อย่างต่อ1วันผมปฏิบัติมาอย่างนี้ครับมานานแล้วระวังจะชนถูกขอบโต๊ะผมห่วงฮะว่าหัวแกจะไปชนถูกขอบโต๊ะก็เลยเป็นความเชื่อมาโดยตลอดนะฮะแต่งงานกันแล้วเป็นสามีภรรยานะครับแล้วก็นอนอยู่ด้วยกันทุกวันก็ทุกวันครับแล้วเขาก็มาเลื้อยข้างตัวอย่างนี้ทุกวันก็เลื้อยข้างตัวแต่เขาจะแสดงออกคือเวลาเขาโกรธถ้าเขาอยู่ในกรงเวลาเขาโกรธเขาจะคว่ำขันน้ำขันน้ำที่เราตักให้เขากินเขาจะคว่ำทิ้งนี่คือรู้เลยว่าโกรธครับนั่นคือเวลาที่เขาโกรธแล้วตอนที่เขาดีใจแล้วฮะเราพอจะทราบไหมตอนที่เขาดีใจเขาจะยกตัวเองขึ้นครับเขาจะยกตัวเองขึ้นสูงมือเราแค่พยุงไว้แต่เขาจะยกตัวเองขึ้นสูงเขาจะยกตัวเองขึ้นสูงเลยสื่อสารกันรู้เรื่องครับนี่เห็นบอกว่าคุณเสถียรก็ถูกกัดแล้วใช่ไหมฮะครับก็ถูกกัดผมก็บอกชาวบ้านที่ไปผมก็บอกเมื่อวานผมก็บอกว่าเมียผมอารมณ์ไม่ดีนะจะไปอารมณ์ดีได้ไงเนาะก็เอาไม้ลูกชิ้นไปแย่โอ้ครับใครเอาไม้ลูกชิ้นไปแย่ก็เอานิ้วไปแย่มั่งนิ้วก็ไม่เท่าไหร่บางคนเอ้มีแต่นอนทำไมไม่ดิ้นเอาไม้ลูกชิ้นไปแย่เมียผมผมก็บอกว่าถ้าเมียท่านน่ะเอาไม้ไปแย่เมียท่านท่านจะโกรธหรือเปล่าใช่ถูกต้องครับผมก็บอกแล้วผมไม่อยากจะออกมาเมียผมโกรธผมก็บอกว่าผมกลัวเมีย
คุณเสถียรเป็นคนกลัวเมียด้วยครับกลัวครับเมื่อวานนี้เออเหมือนผมเลยแม่ ผมก็กลัวเมียฮะครับแต่คุณเสถียรน่ากลัวกว่าผมเยอะฮะครับครับน่าจะกลัวเมียมากกว่าผมแล้วถูกกัดตรงไหนฮะก็นิดเดียวครับคือเขาถูกกัดที่นิ้วกลางนะฮะนิ้วกลางนิดเดียวเออดูแผลตรงนั้นนิดนึงปวดนิดนึงโอ้คือชาวบ้านมาเยอะก็อยากจะดูผมก็บอกว่าเมียผมโกรธเขาก็ไม่เชื่อผมก็เลยเอากัดเขาก็กัดจริงครับหลุดเอาให้กล้องดูนิดนึงที่นิ้วแต่เขาโชกนั่นนะฮะนั่นนะเขาโชกทีเดียวโชกทีเดียวผมก็ยังจับเขาได้นะอ๋อก็กัดจับออกน้ำจับมาอาบน้ำเหมือนเดิมอาบน้ำด้วยอาบน้ำไหมจะบอกชอบอาบน้ำนะครับผมถึงบอกไงเวลาไปหานี่ผมก็ดีใจครับเพราะว่าต่างจังหวัดอะไรก็ไปเยอะก็ดีใจเพราะว่าเกิดมาชาตินี้นี่ได้เห็นเยอะพี่น้องที่พัดฟากจากกันก็ได้เห็นบทก็ดีใจแต่ก็ขอความเห็นใจครับคือผมก็อยากจะออกมาอาบทุกวันให้ดูทุกชั่วโมงนะครับแต่เอาไม้มาแย่เอามาผมไม่อยากจะออกมาไม่ได้แน่นอนเป็นแผลเมียผมเขาโมโหสิ่งที่ทางสาธารณสุขห่วงมาโดยตลอดก็คือคุณเสถียรไปใกล้ชิดกับสัตว์ป่าหรือว่าอาจจะเรียกว่าเป็นสัตว์เดรัจฉานในสภาพที่เราเห็นนะฮะแต่ว่าคุณเสถียรเชื่อตามที่คุณเสถียรเชื่อก็ยอมได้แต่ว่าก็ห่วงว่าคุณเสถียรอาจจะอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้ออาจจะสะอาดอาจจะล้างหรือว่าล้างตัวอยู่ทุกวันนี่นะฮะแต่ว่าความหิวเป็นเรื่องที่น่าห่วงพอสมควรทางสาธารณสุขก็ได้เตือนมาแล้วใช่ไหมฮะว่าระวังว่าเขาจะหิวขึ้นมาผมก็ห่วงเรื่องนี้เหมือนกันจะลองให้เขาลองทานอะไรบ้างดีไหมฮะคือตามที่ก็ไอเขาเล่นกลงูนะครับเขาเล่นกลงูเขาอยู่โคราชเขามาเล่นอยู่วัดบ้านหนองยวดเขามาเล่นวันที่29เขาได้ยินข่าวว่าผมเอามาเขาก็มาดูว่าตัวใหญ่หรือเปล่าผมเขาก็มาถามว่าจะบูชาพี่เจ้ากี่พันจะซื้อครับแต่ในจิตใจผมนะไม่เคยคิดว่าจะขายเป็นเงินผมไม่เคยคิดเลยแน่นอนก็ถ้าเราเชื่อว่าเขาเป็นภรรยาเราแล้วแต่ก็เอาเบอร์โทรเขาไว้คือผมศึกษาไงนี่วันอาทิตย์หนึ่งเขาจะกินครั้งหนึ่งตัวขนาดนี้นี่กินน่องไก่ห้าน่องนี่11วันแล้วยังไม่ได้นอนก็ได้นอนวันเดียววันที่แต่งวันที่หนึ่งวันที่แต่งงานก็ได้นอนวันเดียวนอกนั้นก็มีแต่คนมาก็ได้นอนก็ถามว่าฝันไหมถ้าบอกว่าฝันมันก็มีฝันดีฝันร้ายครับผมก็บอกให้ว่าเป็นนิมิตดีกว่าคำว่านิมิตมันจะสูงขึ้นไปกว่าความฝันได้มีนิมิตอะไรบ้างก็นิมิตว่าเป็นองค์หญิงได้ฝันว่าเป็นองค์หญิงจริงๆนิมิตว่าเป็นองค์หญิงสามพระองค์อยู่ด้วยกันอยู่ในองค์เดียวอ๋อเลยครับครับคือถ้าตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นอีกสีหนึ่งสีธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเป็นกลางคืนแล้วครับถ้าเขาเอาเขาอาบน้ำเนี่ยสีเหลืองๆสีนี้เขาจะสะท้อนขึ้นมาดูสดใสจะเหลืองมากกว่านี้เหรอฮะครับแต่ตกกลางคืนมาสีเขียวเขาจะรอบตัวเขาเลยครับเขาจะดูสวยคือสวมมงกุฎถ้าขานี่เห็นเองจริงๆหรือเปล่าฮะหรือว่าในนิมิตก็เห็นเองครับก็ประชาชนก็เห็นด้วยอ๋อเหรอครับครับตอนกลางคืนอ้าวเดี๋ยวเราจะได้อาบน้ำให้ดูแต่แน่ๆก็คือความห่วงของทางสาธารณสุขว่าห่วงว่าถ้าเกิดงูเขาจะหิวขึ้นมาเนี่ยจะอันตรายจะลองเลี้ยงน้องไก่สักน้องหนึ่งไหมฮะก็คือว่าจะเขาไม่กินลองดูไหมแต่ต้องป้อนลองดูไหมว่าเขาจะทานน้องไก่ไหมก็ลองแล้วก็ข้าวเหนียวก็อยากเห็นว่าเขาขอข้าวเหนียวก่อนแล้วกันระหว่างข้าวเหนียวกับน้องไก่วางไว้เลยว่าเขาจะทานอะไรระหว่างข้าวเหนียวกับน้องไก่ไม่ทานไม่ทานอะไรนะไม่ทานครับน้องไก่ก็ต้องใส่น้ำตาลครับไม่ฮะจะคลุกน้ำตาลหน่อยไหมฮะเขาไม่นี่ครับเมื่อเช้าเขาก็ไม่กินทีนึงแล้วโมโหโมโหเลยฮะว่าเราอยู่ไกลไม่มาดูใกล้ๆโอ้แต่ตอนนี้ก็อยู่ใกล้กันอยู่แล้วเนี่ยนะฮะก็อยู่ใกล้ก็กอดกันอยู่ตลอดเวลานี่เขาเรียกว่ากอดกันใช่ไหมฮะครับกอดอยากจะอยู่กอดอยากจะอยู่ใกล้กันอ้าวลองอีกทีไหมฮะว่ากบเป็นๆเขาก็ไม่กินกบก็ยังไม่กินกบเป็นๆเนื้อสดก็ไม่กินเขาว่ากบเป็นๆในเต้นเลยเขาว่าก็ไม่กิน
็ไม่ไม่แน่นะนี่เนื้อไก่สดน้องไก่สดก็ไม่กินครับกบเป็นๆในเมียผมเอาหัวไปเกยหลังกบเล่นนะเหรอครับครับเขาไม่กินเอาละครับก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด็กๆที่ดูอยู่อันนี้เป็นความเชื่ออย่างแท้จริงนะฮะไม่สามารถที่จะเอางูมาเล่นแบบนี้ได้นะฮะโดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมห้ามเรียนแบบโดยเด็ดขาดเป็นความเชื่อและความสามารถเฉพาะตัวของคุณเสถียรโดยตรงนะครับโดยเฉพาะงูเหลือมยาว3เมตรกว่าแบบนี้ไม่ได้กินอาหารมา11วันจนถึงวันนี้ที่สัมภาษณ์อยู่ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงอยู่แล้วก็เชื้อเห็นบอกว่ามีคนเอาน้ำที่อาบน้ำนี่ไปก็เขาเชื่อว่าความเชื่อของเขาก็ว่าเก็บแข้งเก็บขาแล้วจะหายเอาไปกินเหรอฮะครับเอาไปกินน้ำที่อาบก็จะได้เป็นสิริมงคลได้โชคได้ลาบทางสาธารณสุขเขาก็เตือนมาว่าระวังเรื่องเชื้อโรคครับนะฮะจากผิวจากเกล็ดของงูก็ตามนะฮะเอาละฮะถ้าไม่ทานก็ไม่เป็นไรอันนี้แน่นอนนะมั่นใจว่าไม่กินแน่นอนนะฮะไม่กินจะอาบน้ำไหมครับก็อาบครับเขาต้องการอาบน้ำอาบน้ำหน่อยเอ้าโยงเข้ามาเลยครับนี่เป็นกระมังน้ำเปล่าได้ใช่ไหมฮะต้องใช้สบู่ใช่ไม่ต้องครับไม่ต้องเลยนะครับเอาละครับเราจะออกเบรกนะฮะให้ท่านได้ชมคุณเสถียรพาภรรยาอาบน้ำครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆงูกับน้ำนี่เป็นเรื่องที่ถูกกันอยู่แล้วนะฮะเราจะให้ท่านดูไปเรื่อยๆและนี่คือขอเสียงปรบมือให้กับคุณเสถียรเกณฑ์กุดรังครับดูภาพนี้หลังจากจบภาพนี้เราจะไปพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการ40เชิญครับน้ำน้อยงูมีเห็บเลยฮะครับมีเห็บโอ้เพิ่งรู้นะแล้วเจอไหมฮะเจอเห็บไหมฮะก็เจอหลายตัวเจอหลายตัวเลยครับเห็บงูนั่นใช่ป่ะฮะนี่ไงตัวเห็บฮะตัวเห็บเห็บงูเหรอครับจับตัวได้โอ้ยผู้หญิงก็แต่งงานแล้วจะไปจับตัวก็ได้ไงเขาชอบผมผู้ชายไม่ได้หรอกไม่ได้ชอบมันนะฮะมันไม่เหมาะเราอาบน้ำเราเช็ดตัวเขาก็จะไปนี่เขาจะหนาวเกินไปไหมฮะในนี้เป็นห้องแอร์ด้วยเดี๋ยวเขาอยากจะนอนอยากนอน